แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่มีคลิปขนมมาฝากนะคะแต่ว่าจะมาแชร์เทคนิควิธีการปูกระดาษไขนะคะในพิมพ์ขนมเนาะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์รูปทรงกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ฝึกทำขนมเริ่มทำขนมนะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าเขาปูแบบไหนเนาะซึ่งวิธีที่เรานำมาแชร์วันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ช่วยประหยัดกระดาษไขด้วยค่ะสำหรับกระดาษไขรองอบที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Bakewell นะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เห็นมีขายในออนไลน์พวก Lazada Shopee ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้มันจะเหมาะกับข้าวเตาอบนะคะมันจะไม่เกิดควันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้กล่องสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมันจะเป็นกระดาษไขที่เอาไว้สำหรับห่ออาหารไม่เหมาะกับข้าวเตาอบนะคะเคยเอาข้าวเตาอบแล้วมันจะมีกลิ่นที่แบบฉุนมากแล้วก็เกิดควันนะคะนี่ค่ะตามรูปนี้เลยแต่ว่ามันเอาเข้าไมโครเวฟได้นะตัวนี้นะคะเข้าไว้ห่อหุ้มอาหารพวกนั้นนะคะจะเหมาะกว่านะคะถ้าใครอยากจะไปซื้อกระดาษไขมาใช้ก็ต้องลองอ่านนะคะดีๆเนาะเลือกให้ถูกประเภทด้วยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาปูกระดาษไขที่พิมพ์เป็นรูปทรงกลมเนาะตัวนี้เป็นพิมพ์เค้กขนาด1ปอนด์นะคะทรงกลมแบบนี้นะคะให้เราเอามาทาบกระดาษไขนะคะให้มันแบบครอบคลุมก้นของพิมพ์เนาะแนะนำว่าให้ตัดเลยขอบของก้นไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เราตัดทิ้งนะคะจากนั้นก็ใช้ที่ตัดที่มันมากับกล่องนะคะแบบเป็นฟันเลื่อยแหลมๆแบบนี้นะคะฉีกแบบนี้ได้เลยซึ่งมันก็มีข้อดีนะคะถ้าเราฉีกในปริมาณที่เยอะแต่ว่าฉีกในปริมาณที่น้อยมันมักจะขาดก็ไม่แนะนำนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาพับครึ่งแบบนี้ค่ะเราจะพับกระดาษทั้งหมดนะคะประมาณ4รอบเนาะก็ดูตามรูปได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นรอบที่3นะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นก็รอบสุดท้ายรอบที่4นะคะให้เอาช่วงกระดาษนะคะที่เรามองเห็นนะคะเอาไว้ด้านนอกนะเวลาตัดเราจะได้รู้ว่ากระดาษมันถึงตรงไหนนะคะความกว้างความยาวเนาะก็รีดให้มันแบนๆนิดนึงนะคะจากนั้นนำไปทาบกับพิมพ์เลยค่ะให้วัดจากจุดกึ่งกลางของพิมพ์ทรงกลมนะคะแบบนี้แล้วก็ทำเป็นรอยไว้นะคะเราสามารถตัดได้เลยนะคะหรือว่าใครจะวัดจากข้างหลังก็ได้วิธีนี้นะคะใช้ได้กับหม้อหุงข้าวนะคะที่ใครทำขนมในหม้อหุงข้าวก็ใช้วิธีนี้ได้เลยจากนั้นก็ให้เราใช้กรรไกรตัดตามรอยที่เรามาร์กไว้เลยค่ะแนะนำว่าเวลาตัดให้มันมีความโค้งนิดๆ นะคะเนี่ยค่ะโค้งนิดๆจากนั้นเราก็คลี่ออกเลยแล้วก็เอาไปวางทาบที่พิมพ์ได้เลยค่ะว่ามันพอดีไหมเนาะจะเห็นว่ามันเลยมานิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันแบบพอดีเป๊ะเราก็เอามาตัดอีกรอบนะคะก็พับตามรอยเดิมแล้วก็ใช้กรรไกรหนีบออกนิดหน่อยค่ะก็จะเห็นว่าพอดีเป๊ะเลยนะคะจากนั้นกระดาษที่เหลือนะคะเราจะเอาไปติดด้านข้างของพิมพ์เนาะก็ลองวัดดูก่อนเนาะว่ามันสูงขนาดไหนนะคะตรงขอบของพิมพ์จากนั้นก็พับแล้วก็ตัดมันจะได้ตัดง่ายๆนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุที่เราบอกให้วัด เกินก้นพิมพ์มาตั้งแต่แรกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำมาใช้ต่อนั่นเองมันก็จะได้เป็น2ชิ้นก็ให้เรานำมาต่อกันได้เลยค่ะแต่ว่าพอนำมาต่อกันแล้วมันก็ไม่พอนะคะเพราะว่าตัวกระดาษไขของเรามันไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องไปตัดมาเพิ่มค่ะสำหรับกระดาษไขยี่ห้อนี้เนาะถ้าเราฉีกนะคะต้องการกระดาษไขไม่เยอะไม่ได้หนามากเวลาฉีกจากตัวที่มันเอาไว้ตัดมันจะไม่ค่อยดีนะคะมันจะทำให้กระดาษขาดแล้วก็แบบเบี้ยวมากเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นนะคะม้วนกระดาษข้างในเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เราใช้คัตเตอร์จะดีกว่านะคะก็เอาตัวต้นแบบมาวัดแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหา
คะเวลาจะปูจริงๆก็ต้องทาน้ำมันนะคะเพื่อยืดกระดาษให้มันไม่หลุดนั่นเองเนาะต่อไปเราก็จะไปปูในพิมพ์แบบเหลี่ยมนะคะให้เราเอามาวัดจนถึงขอบทั้ง4ด้านเลยนะคะให้มันครอบคลุมให้หมดเลยจากนั้นก็ฉีกกระดาษเลยค่ะจากนั้นเราก็เอากระดาษมาวัดกับพิมพ์นะคะแล้วก็ให้เราทํารอยไว้เนาะมาร์กจุดไว้นะคะรีดๆนะคะแล้วก็ทําเป็นรอยไว้เนาะจากนั้นก็ให้เราพับตามรอยที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้เลยนะคะก็ครบทั้ง4ด้านแล้วเนาะจากนั้นก็นำกรรไกรมาตัดทั้ง4ด้านนะคะให้มันถึงแค่มุมที่มันตัดกันทั้ง4จุดก็พอนะคะแบบนี้จากนั้นก็นำไปทาบลงในพิมพ์เลยค่ะว่ามันพอดีไหมจะเห็นว่าขอบนะคะมันสูงขึ้นมานิดหน่อยเนาะตรงด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็ตัดออกเพื่อที่จะได้ไม่เกะกะนะคะถ้ามันเกะกะเวลาเราเทขนมลงไปในพิมพ์มันก็จะทำให้เราแบบบางทีอาจจะเปื้อนนะคะไม่ค่อยสวยเนาะจากนั้นเราก็ลองไปทาบดูค่ะก็พอดีแล้วเนาะต่อไปเราไปทาน้ำมันกันดีกว่านะคะเพื่อให้มันดูเรียบร้อยสวยงามก็ทาให้ทั่วนะคะทั้งก้นพิมพ์ด้านข้างด้วยอย่าลืมนะคะจากนั้นก็วางกระดาษไขลงไปเลยถ้ากระดาษมันงอนะคะก็ให้เราใช้มือรีดให้มันตรงนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เด้งออกเนาะเวลาเรานำไปวางแบบนี้นะคะส่วนของกระดาษนะที่มันทับกันนะถ้ามันไม่ติดมันเด้งออกมาเราสามารถใช้น้ำมันทาเพิ่มได้นะคะก็จะช่วยยึดให้มันติดกันง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสวยงามดีเนาะแบบนี้นะคะใครเป็นมือใหม่ก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าเป็นหม้อหุงข้าวก็ทำวิธีเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงกลมอยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นแบบเหลี่ยมนะคะก็ทาน้ำมันให้ทั่วเลยค่ะทาเยอะนิดนึงเนาะมันจะได้เกาะดีจากนั้นก็วางลงไปค่ะเวลาเราไขว้กระดาษนะคะให้เอาแผ่นที่มันกว้างอะมาไว้ด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามของขนมด้วยเนาะเวลาเราเทไปมันจะได้ไม่แบบเป็นแบบเส้นๆนะคะด้านข้างเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาน้ำมันทาที่กระดาษไขนะคะที่มันซ้อนทับกันมันจะได้ไม่เด้งนะคะเราก็ทำให้ครบทุกด้านเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำบ่อยๆก็ชินเนาะวิธีนี้ก็ง่ายแล้วก็ช่วยประหยัดกระดาษไขด้วยแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจเขามีแบบสำเร็จรูปนะคะแบบทรงกลมอะไรอย่างนี้ก็หาซื้อได้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่ฝึกทำเบเกอรี่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ